ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้เป็นตอนที่2ค่ะของซีรีส์ใหม่สยามคือบ้านของเราเขียนโดยเอ็ดนาบรูเนอร์บาลลี่เรียบเรียงโดยแมรี่บาลลี่สแตนตันต้องขออภัยนะคะเมื่อวานนี้อ่านเป็นบัคลี่จริงๆแล้วคือบาลลี่นะคะแปลโดยเด็กวัฒนารุ่น100ค่ะเรื่องราวของมิชชันนารีชาวอเมริกันเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวค่ะที่ตัดสินใจเดินทางมาทำงานในประเทศสยามเมื่อปี2446นะคะมาตามลำพังค่ะและหลังจากนั้นก็มาพบรักแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวที่นี่จนกระทั่งมีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นแล้วก็เรียกว่าที่นี่คือบ้านของเธอเอ็ดนาบรูเนอร์บาลลี่วันนี้จะเป็นตอนที่2นะคะซึ่งเอ็ดนาบรูเนอร์ก็ได้เริ่มต้นเล่าตั้งแต่ตอนที่หารือโดยสารจากฮ่องกงที่จะตรงมายังกรุงเทพซึ่งก็ต้องผจญภัยนะคะไปแวะที่สัวเถาก่อนที่จะเดินทางสู่แผ่นดินสยามและการเดินทางนับตั้งแต่วันที่เธอออกเดินทางจากซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกามาจนถึงวันที่ได้เหยียบย่างบนแผ่นดินสยามมหานครตะวันออกของพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์รวมระยะเวลาทั้งหมด60วันค่ะวันนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่เธอได้สัมผัสกับมหานครตะวันออกแห่งนี้จะชวนคุณผู้ฟังย้อนยุคไปในสมัยรัชกาลที่5ผ่านสายตาของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลลี่กับตอนที่2ค่ะของหนังสือสยามคือบ้านของเราวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมปีคริสต์ศักราช1903ซึ่งก็คือปี2446เป็นเวลาร่วม60วันนับจากมิสเอ็ดนาบรูเนอร์ออกเดินทางจากซานฟรานซิสโกแล้วก็โดยสารมากับเรือพิษณุโลกซึ่งเป็นเรือสินค้าขนาด 1,200 ตันแล้วก็ค่อยๆพาเธอพร้อมกับโรเบิร์ตและก็เกรซคู่สามีภรรยาชาวอเมริกันล่องจากอ่าวสยามขึ้นมาตามแม่น้ำก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเอ็ดนาตื่นเต้นมากเฝ้าจับตาดูทุกวินาทีแห่งการเดินทางสู่แผ่นดินต่างถิ่นที่กำลังจะกลายเป็นบ้านใหม่ของเธอเรือแล่นผ่านป่าชายเลนรกร้างที่เหยียดยาวสุดลูกหูลูกตาเธอบอกว่าดูเหมือนว่าประชากรที่นี่จะมีแต่จระเข้ยุงและหิ่งห้อยเท่านั้นมีเพียงช่วงเดียวที่เราได้เห็นเรือจังก์เรือจังก์คือเรือสำเภาจีนที่มีดาดฟ้ายกสูงมากขึงใบสีเทาอมฟ้าหน้าตาแปลกพิกลแล่นสวนเราไปตามเส้นทางออกสู่ทะเลแล้วเลือนหายไปราวกับพูดผีระหว่างหลายชั่วโมงที่เรือค่อยๆเคลื่อนไปอย่างเชื่องช้าฉันหวนคิดไปถึงเหตุการณ์ที่นำฉันมาสู่จุดหักเหในชีวิตครั้งนี้ฉันแทบจะร้องอุทานออกมาแบบเดียวกับหญิงชราร่างเล็กคนนั้นที่เด็กๆรู้จักกันในนามของคุณแม่ห่านหรือมาเตอร์กูสว่ามาเตอร์กูสก็คือตัวละครในนิทานก่อนนอนสำหรับเด็กเล็กๆชาวตะวันตกนะคะพระเจ้าทรงโปรดลูกด้วยเถิดนี่ลูกมาถึงที่นี่แล้วจริงๆหรือเอ็ดนาบรูเนอร์
มองออกไปก็เห็นเจดีย์อยู่บนเกาะเล็กๆที่น่ารักแห่งหนึ่งซึ่งน่าจะหมายถึงพระสมุทรเจดีย์ที่ปากน้ำสมุทรปราการนั่นเองค่ะจากนั้นเรือก็ค่อยๆคืบคลานไปทีละน้อยจนไปจอดเทียบท่าณท่าเรือแห่งหนึ่งในที่สุดเอ็ดนาก็มาถึงมหานครตะวันออกของพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในที่สุดแล้วเสียงเครื่องยนต์ที่ดังครึกก็สงบนิ่งลงภาพท้องทะเลอันเวิ้งว้างและแม่น้ำที่เย็นชาถูกแทนที่ด้วยภาพแห่งกิจกรรมอันแสนคึกคักและสีสันอันสดใสแม่น้ำแห่งนี้กลับกลายเป็นเวทีบรอดเวย์แห่งกรุงเทพขึ้นมาในทันทีหรืออันที่จริงมันคือเส้นทางไฮเวย์แห่งอาณาจักรสยามนั่นเองแม่มสาวมองเข้าไปในแผ่นดินทางฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าก็เห็นสวนผลไม้ที่ทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตาคือฝั่งตะวันตกคือฝั่งทนมีแต่สวนไม่มีถนนไม่มีเสาไฟฟ้าริมฝั่งแม่น้ำมีร้านรวงแล้วก็บ้านเรือนลอยน้ำก็คือเรือนแพนั่นเองผูกเรียงกันเป็นตับตามขอบหลังคาประดับด้วยลวดลายที่แกะสลักอย่างประณีตวิจิตรบ้านเรือนและก็ร้านค้าลอยน้ำทั้งหมดต่างขยับขยื่นขึ้นลงซึ่งเอ็ดนาบรรยายว่าเสมือนร่ายระบำไปตามทำนองเพลงแห่งแม่น้ำที่ไม่มีวันหลับเรือนแพก็จะพะเยิบพะยาบไปตามคลื่นลมแม่น้ำเจ้าพระยาคึกคักไปด้วยกิจกรรมมากมายไม่ต่างอะไรกับถนนใจกลางเมืองที่มักจะวุ่นวายอยู่เสมอที่นี่ก็เต็มไปด้วยเรือประเภทต่างๆมีทั้งเรือบรรทุกข้าวที่เพียบแปร่ลากต่อกันมาเป็นขบวนมีเรือสำปั้นเรือลำเล็กๆที่คล่องตัวคอยรับส่งผู้โดยสารหรือว่าขนส่งทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่หมูตัวเป็นๆไปจนถึงก้อนอิฐหนักๆขณะเดียวกันก็มีเรือลำเล็กลำน้อยของแม่ค้าที่พายเข้าออกอยู่ท่ามกลางการจราจรขายอาหารบ้างขนมบ้างแล้วก็มีเรือเป็ดคือบ้านลอยน้ำหลังเล็กๆของคนพื้นเมืองล่องผ่านไปมา 2-3 ลำคนพวกนี้ใช้ชีวิตอยู่ในแม่น้ำแม่พายเรือพ่อคัดท้ายส่วนย่ายายก็จะดูแลเด็กๆและทำอาหารอยู่ในเรือนั่นเองตอนนี้เอ็ดนาซึ่งก็มีความสนิทสนมมากขึ้นกับคู่บ่าวสาวหมาดๆที่เป็นเพื่อนร่วมทางนั่นก็คือโรเบิร์ตแล้วก็เกรซแฟรงกินตอนแรกยังไม่ค่อยสนิทกันแต่เมื่อต้องมาติดอยู่ที่ฮ่องกงหลายวันแล้วก็อีก3สัปดาห์ในสัวเถาเมืองจีนทั้ง3คนก็สนิทแน่นแฟ้นกันมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่สืบเนื่องต่อมาอีกยาวนานในชีวิตของคนทั้ง3เมื่อทั้ง3ยืนเกาะราวอยู่บนดาดฟ้าเรือชั้นล่างรอคนมารับขณะเดียวกันก็กังวลเพราะว่ามาช้ากว่ากำหนดถึง2สัปดาห์ทั้ง3เห็นชายชาวตะวันตกคนหนึ่งแต่งกายด้วยชุดสีขาวเด่นสะดุดตาทั้งชุดสวมหมวกกะโล่แล้วก็สวมรองเท้าผ้าใบแต่ทั้งหมดสีขาวหมดเลยชายแปลกหน้าคนนั้นเดินข้ามแผ่นไม้กระดานที่พาดขึ้นมาถึงดาดฟ้าเรือที่ทุกคนยืนอยู่หลังจากที่ได้มีการพูดคุยแนะนำตัวกันก็เป็นอันว่าถูกคนผู้ชายคนนี้เป็นคนอเมริกันเชื้อสายไอริชชื่อชไนเดอร์เป็นผู้จัดการธุรกิจและการเงินของหน่วยมิชชันนารีชไนเดอร์ก็บอกว่า
แม้ดีใจจริงๆที่ได้พบพวกคุณสักทีนี่ผมมาสิงสถิตอยู่ที่สำนักงานของพวกบริษัทเรือทั้งของอังกฤษและของเยอรมันทุกวันเลยนะเพื่อที่จะคอยฟังข่าวว่ามีเรือสักลำแล่นข้ามสันดอนเข้ามาบ้างไหมแล้วผมก็มารอรับทุกลำถึงแม้จะมีข่าวลือหลายกระแสว่าพวกคุณน่ะคงจะโดนไต้ฝุ่นพัดหายไปซะแล้วโรเบิร์ตก็อธิบายว่าคุณคงนึกไม่ถึงหรอกครับว่าพวกเราเองก็กังวลกันขนาดไหนที่ไม่สามารถติดต่อคุณเพื่อแจ้งให้ทราบได้สมัยก่อนก็ลำบากหน่อยนะคะแต่ในที่สุดก็เจอกันจากนั้นชไนเดอร์ก็พาหนุ่มสาวทั้งสามเดินอ้อมโกดังสินค้าไปยังทางเดินแคบๆที่กั้นด้วยรั้วสังกะสีผุๆสนิมเครอแล้วก็เดินไปขึ้นรถม้าที่จอดรออยู่แล้วรถม้านี้เรียกว่ารถแครีซึ่งทำเอาเอ็ดนาตื่นเต้นเพราะเธอได้รับข้อมูลมาว่าสยามได้รับฉายาว่าเวนิสตะวันออกเธอก็เลยจินตนาการว่าน่าจะมีแต่การสัญจรทางน้ำกับเรือเท่านั้นมิสเตอร์ชไนเดอร์ตอบว่าพวกเราทางฝั่งนี้ของแม่น้ำไม่ได้เป็นอย่างนั้นกันแล้วล่ะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งที่คุณกำลังจะไปพักนั่นน่ะใช่เลยฝั่งนี้ก็คือฝั่งพระนครนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ยังเต็มไปด้วยเรือกสวนแล้วก็ต้นหมากรากไม้ก็คือฝั่งทนเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะฝั่งทนก็จะมีสวนมากกว่าใช่ไหมคะจากนั้นทุกคนก็ขึ้นไปนั่งบนรถที่เป็นรถเทียมม้าซึ่งเรียกว่ารถแครีซึ่งฝรั่งเนี่ยเรียกว่ารถแครีแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยในสมัยนั้นนะคะหรือว่าชาวสยามจะเรียกว่ารถกูบตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเหนือไปตามถนนนิวโรดนะครับถนนนิวโรดก็คือถนนเจริญกรุงค่ะมิสเตอร์ชไนเดอร์ก็บรรยายบอกว่าเพื่อจะช่วยให้พวกคุณพอนึกทิศทางได้ดีขึ้นถนนสายนี้แล่นขนานไปกับแม่น้ำยาวหลายไมล์เลยครับคิงมงกุฎทรงริเริ่มให้ตัดถนนนิวโรดนี้ขึ้นและถนนสายนี้ก็เป็นถนนสายยาวเส้นหลักสายเดียวของกรุงเทพนอกจากถนนสายนี้แล้วกรุงเทพก็มีเพียงถนนสายสั้นๆเล็กๆตัดไปตามคลองเท่านั้นถนนนี้จะนำเอาพวกเราออกจากแม่น้ำไปสู่ท้องนาอันกว้างใหญ่ไพศาลมิสเอสนาเห็นผู้คนกวักไกวบนท้องถนนนอกจากคนก็ยังมีหมูหมาเป็ดไก่ที่ล้นทะลักออกมาจากช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆมืดๆตามข้างทางซึ่งก็คือตึกแถวนั่นเองตึกแถวที่เป็นทั้งร้านค้าแล้วก็ที่อยู่อาศัยรถม้าของทั้ง4นะฮะรวมมิสเตอร์ชไนเดอร์ด้วยเนี่ยก็ยังคงเหาะย่างไปเรื่อยๆไม่ว่าจะไปถึงตรงไหนฝูงชนก็จะเปิดทางให้ราวกับมายากลนี่เป็นวันแรกในชีวิตของหนุ่มสาวทั้ง3ที่ออกจะตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์แล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนที่ปรากฏนะคะมิสเอ็ดนาก็บรรยายบอกว่ารถรางแล่นขนานไปตามขอบด้านหนึ่งของถนนแคบๆนี้และเมื่อถึงทางแยกก็จะมีที่สับรางซึ่งทำให้ถนนยิ่งแคบเข้าไปอีกรถรางจะแล่นไปช้าๆโดยมีคนขับคอยใช้เท้าข้างหนึ่งเหยียบปั๊มลมซึ่งจะส่งเสียงเหมือนไก่ถูกเชือดดังขึ้นมาเป็นระยะท่ามกลางผู้คนที่พลุกพล่านก็จะมีพวกกุลีชาวจีนลากรถริชชอหรือว่ารถลากหรือว่ารถเจ็กคนที่ยังไม่ได้ผู้โดยสารก็จะลากรถทอดหุยไปเรื่อยเฉยโดยมีการยกคันลากทั้งสองข้างแงนขึ้นตั้งชี้ฟ้าแทบจะเป็นมุมฉากแต่พวกที่มีผู้โดยสารนั่งอยู่ก็จะออกแรงโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็ก้มหน้าก้มตาวิ่งแวบไปแวบมาแล้วก็แหวกผู้คนไปด้วยความเชี่ยวชาญอย่างไม่น่าเชื่อ
รถคันนี้ขับผ่านรถแครี่อีกหลายคันที่ลากด้วยม้าเพียงตัวเดียวรถเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่เก่าซอมซ่อมีผ้าม่านจับจีบห้อยอยู่ราวกับสปริงเก่าๆย่นย่อนตรงบางเหียนมีรอยเย็บด้วยเชือกดูปุปะคนขับรถเป็นคนจีนสวมเสื้อเปิดอกพะเยอพะยาบมองเห็นลำตัวท่อนบนเปลือยเปล่าเวลาที่พวกเขาใช้แซ่หวดลงไปบนตัวม้ามิสเอ็ดนาถึงกับสะดุ้งเฮือกมีการบรรยายถึงภัตตาคารเคลื่อนที่ซึ่งประกอบด้วยตู้สองใบกับเตาถ่านที่มีหม้อทองเหลืองตั้งอยู่ข้างบนในตัวตู้จะมีชั้นวางของบรรจุภาชนะจานชามตะเกียบแล้วก็เครื่องคราวต่างๆสำหรับใช้ปรุงอาหารจานด่วนเวลาจะเคลื่อนย้ายคนขายจะแยกตู้สองใบนี้ไปแขวนไว้ที่ปลายทั้งสองของไม้คานซึ่งทำด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกดูยวบยาบแล้วยกขึ้นคอนไว้บนบ่าข้างหนึ่งเมื่อปรับน้ำหนักหับทั้งสองด้านได้สมดุลแล้วเจ้าของภัตตาคารก็สามารถย้ายร้านไปขายที่ไหนก็ได้ตามอำเภอใจเมื่อมาถึงคลองพ่อยมรู้จักไหมคะคลองพ่อยมคลองพ่อยมปัจจุบันก็คือคลองสาทรนั่นเองค่ะซึ่งเป็นคลองแห่งแรกรถแครี่ก็พาหนุ่มสาวเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกตามคันดินแคบๆซึ่งถมด้วยตะกอนเลนที่ขุดลอกขึ้นมาจากคลองฝั่งหนึ่งกับหนองน้ำอีกฝั่งหนึ่งตลอดสองข้างทางมีต้นไม้ใหญ่ทอดเงาร่มรื่นให้ความรู้สึกเงียบสงบถึงแล้วครับตอนนี้เข้าสู่อาณาบริเวณของหน่วยมิชชันนารีหลังจากที่รถม้าพาทุกคนย่ำก๊อบแก๊บไปบนสะพานไม้ข้ามคลองบ้านของเราอยู่ทางซ้ายมือนี่ส่วนทางขวานั่นเป็นโรงพิมพ์แล้วก็ยังมีอาคารอื่นๆอยู่ด้านหลังถัดเข้าไปอีกบ้านของครอบครัวชไนเดอร์เป็นบ้านใต้ถุนสูงมีระเบียงล้อมรอบทั้ง4ด้านใต้ถุนบ้านแผ่ถางไว้จนเตียนเป็นที่วิ่งเล่นสำหรับเด็กๆให้ปลอดภัยจากงูและแมลงสัตว์กัดต่อยที่ชุกชุมในเขตร้อนชื้นมิสเอ็ดนาเห็นเด็กๆ4คนคนโตสุดเป็นเด็กผู้หญิงอายุราว12ปียืนเกาะราวระเบียงมองดูพวกเธออย่างพินิจพิเคราะห์แล้วก็มีคุณครูชาวสยามคนหนึ่งซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้มารอรับโรเบิร์ตและก็เกรซเพื่อจะพาไปที่โรงเรียนมัธยมคริสเตียนซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากนั้นก็ได้พบสุภาพสตรีร่างเพรียวบางคนหนึ่งเข้ามาทักทายสุภาพสตรีคนนี้ยื่นแขนออกมาต้อนรับเอ็ดนาบรูเนอร์ในที่สุดคุณก็มาถึงจนได้เด็กๆจ๋าออกมาตรงนี้กันสิจ๊ะเด็กๆก็กรูกันออกมาอย่างกระตือรือร้นเอ็ดนารู้สึกดีใจว่าดีจังเลยได้มาพบกับครอบครัวที่เป็นมิตรตั้งแต่วันแรกที่มาถึงแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขัดขึ้นว่ามิสบรูเนอร์นี่คุณคิดยังไงนะถึงได้อยากจะมาอยู่ในดินแดนที่พระเจ้าทรงทอดทิ้งอย่างนี้เอ็ดนาก็พยายามหักห้ามใจที่จะไม่ตอบสวนกลับไปแรงๆแล้วก็ได้รู้ว่าคนคนนี้คือมิสซิสแฮริกเป็นแขกของครอบครัวชไนเดอร์ด้วยเช่นกันมิสซิสชไนเดอร์เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดูดีมารยาทสุภาพเรียบร้อยแต่ว่ามิสซิสแฮริกเนี่ยดูแปลกๆจากนั้นมิสซิสชไนเดอร์ก็เรียกคนรับใช้ให้มาจัดอาหารแล้วก็พาทุกคนเดินไปยังโต๊ะอาหารซึ่งตั้งอยู่ตรงปลายสุดอีกด้านหนึ่งของห้องยาวนั้นเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปรับประทานอาหารมื้อแรกกับหนุ่มสาวชาวอเมริกันทั้ง3คนนี้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับหนังสือเรื่องสยามคือบ้านของเราตอนที่2
เรามาตามหนุ่มสาวมิชชันนารีทั้ง3คนไปรับประทานอาหารมื้อแรกในดินแดนสยามกันเลยค่ะที่โต๊ะอาหารมิสซิสแฮริกคนที่ดูแปลกๆนั่งข้างๆมิสซิสชไนเดอร์เจ้าของบ้านคือมิสซิสแฮริกนี่ดูเหมือนว่าเป็นคนที่ชอบพูดอะไรโพร่งๆแล้วก็ชอบขัดจังหวะการสนทนาฉันอยากจะรู้จริงๆเชียวว่าคุณคิดยังไงถึงได้อยากจะมาเป็นมิชชันนารีที่นี่เอ็ดนาก็เลยบอกว่าฉันคิดว่าต้องโทษคุณปู่ที่รักของฉันซึ่งได้จากไปแล้วกระมังคะเมื่อตอนที่ฉันยังเล็กมากวันหนึ่งฉันออกไปเดินเล่นกับท่านแล้วบังเอิญเดินลอดใต้บานประตูเข้าไปในบาร์ขายเหล้าคุณปู่ท่านตกใจมากแล้วท่านก็จำเป็นต้องเข้าไปในนั้นเพื่อลากฉันออกมาจนกระทั่งวันนี้วิญญาณของท่านบนสวรรค์ก็คงยังคอยตามดูแลฉันอยู่เพื่อดลใจให้ฉันดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องค่ะจากนั้นก็ไม่มีความเห็นใดจากใครอื่นในโต๊ะอีกแม้แต่มิสซิสชไนเดอร์ก็ก้มหน้าก้มตาจนแทบจะมุดลงไปในจานอาหารก็เหมือนกับมีการพูดเหน็บกันอะไรกันด้วยมิสเอ็ดนาบรรยายว่าด้วยความหิวโหยหลังจากที่เดินทางมาไกลแสนไกลประกอบกับอาหารก็ดูแปลกใหม่น่าลิ้มลองฉันจึงลงมือรับประทานอาหารอย่างเจริญอาหารและพบว่าทุกอย่างช่างอร่อยไปหมดแล้วฉันก็ต้องสะดุ้งเมื่อได้ยินพวกเด็กๆพากันตบมือพร้อมกับร้องขึ้นว่าดีจังดีจังคุณต้องอยู่ที่นี่ได้นานแน่ๆเลยมิสซิสชไนเดอร์หัวเราะเมื่อเห็นสายตาของมิสเอ็ดนาเต็มไปด้วยคำถามเธอก็อธิบายว่าพวกเรามีวิธีสังเกตของเรากันเองที่ใช้กันมานานจนเป็นประเพณีของบ้านเราแล้วล่ะค่ะว่าถ้ามิชชันนารีคนไหนมาถึงวันแรกแล้วรับประทานข้าวกับแกงเผ็ดได้หมดจานแล้วก็แสดงว่าเขาจะชอบประเทศสยามแล้วก็จะอยู่ที่นี่ได้นานๆมีน้อยคนมากเลยค่ะที่ทำได้เรายังพูดกันเลยว่าเรามีมิชชันนารีสยามที่ถอดใจกลับไปอเมริกามากกว่าที่อยู่ต่อในสยามเองซะอีกขอบคุณมากจ้ะเด็กๆฉันก็หวังว่าฉันจะอยู่ได้จริงๆนะเอ็ดนาตอบกลับไปด้วยความชอบใจหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วและทุกคนกำลังลุกจากโต๊ะมิสซิสชไนเดอร์ก็เรียกเด็กๆให้ไปนอนเด็กๆก็วิ่งแข่งกันไปยังห้องพักที่อยู่สุดตัวบ้านอีกฝั่งหนึ่งมิสซิสแฮริกก็แยกไปนั่งที่ระเบียงใต้เงาไม้ต่อมาภายหลังเอ็ดนาจึงได้ทราบว่ามิสซิสแฮริกเป็นคนที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในสยามได้ก็เลยอยู่แบบไม่มีความสุขเธอเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวและตัดสินใจแต่งงานอย่างเร่งร้อนโดยที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบพอต้องติดตามสามีมาอยู่กับคณะมิชชันนารีทางภาคเหนือของสยามเธอก็ไม่ชอบความเงียบเหงาของที่นั่นเธอก็ลงมากรุงเทพเพื่อจะมาทำฟันแล้วก็ซื้อข้าวของพร้อมด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวแล้วก็พร้อมที่จะถากถางแดกดันคนไปทั่วในปีต่อมาทางหน่วยก็จัดให้เธอกลับไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกากับลูกสาวอีก2คนในขณะที่สามีของเธอซึ่งเป็นแพทย์เลือกที่จะอยู่ในสยามต่อไปจนตลอดชีวิตของเขาจากนั้นมิสซิสชไนเดอร์ก็พาเอ็ดนาไปที่ห้องพักแขกกางมุ้งให้เหน็บชายมุ้งเข้าใต้ฟูกแล้วก็บอกให้เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมบอกว่าเอ็ดนาจะต้องหัดนอนกลางวันให้เป็นนิสัยทุกวันนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าอยากอยู่ในสภาพอากาศแบบนี้ไปอีกนานๆคงเป็นการปรับตัวปรับร่างกายของชาวตะวันตกที่ไม่เคยชินกับอากาศร้อนนะคะคือต้องนอนกลางวันจากนั้นเอ็ดนาก็เข้านอนพักผ่อนแล้วก็หลับทันทีที่ศีรษะถึงหมอนมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ยินเด็กๆส่งเสียงดังระหว่างที่แย่งกันไปอาบน้ำแล้วเธอก็มีโอกาสได้เห็นห้องน้ำห้องน้ำของที่นี่เหมือนที่โรงแรมในฮ่องกงคือเป็นที่อาบน้ำโล่งแจ้งจัดไว้ที่มุมหนึ่งของระเบียงบ้าน
มีโอ่งดินเผาที่เหมือนแจกันขนาดใหญ่ที่เนื้อดินเป็นรูพรุนสูงระดับเอวตั้งอยู่บนพื้นสังกะสีข้างๆโอ่งมีชั้นวางกะละมังแล้วก็ขันน้ำเวลาอาบน้ำก็จะถูสบู่แล้วก็ใช้ขันตักน้ำจากโอ่งมาราดตัวเอ็ดนาเรียนรู้วิธีอาบน้ำแบบนี้มาก่อนตั้งแต่อยู่ฮ่องกงจึงไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหาตอนนี้อยู่ที่เครื่องแต่งตัวซึ่งเธอเตรียมมาอากาศที่นี่ทั้งร้อนทั้งชื้นเธอก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับชุดขนสัตว์ที่เอามายังไงดีคงไม่เวิร์กแน่นอนมิสซิสชไนเดอร์เจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าคุณยกเสื้อขนสัตว์พวกนี้ให้คนที่จะกลับบ้านไปได้เลยค่ะมิสบรูเนอร์ไม่อย่างนั้นกว่าจะถึงเวลาที่คุณได้กลับบ้านมันจะถูกมอดกินราขึ้นหรือไม่ก็เชยพ้นสมัยไปแล้วเป็นแน่เพราะว่ากว่าที่มิสเอ็ดนาจะมีโอกาสได้กลับอเมริกาอีกทีหนึ่งก็อีก7ปีเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่ยาวนานขนาดนั้นนะคะก็ไม่ควรจะเก็บเอาไว้เปล่าประโยชน์เพราะว่ากฎของคณะมิชชันนารีจะอนุญาตให้มิชชันนารีกลับไปเยี่ยมบ้านได้เพียง1ครั้งในทุกๆ7ปีเท่านั้นค่ะมิสซิสแฮริกก็บอกว่ารองเท้าผ้าใบที่นี่ราคาถูกแล้วก็สั่งตัดได้เร็วด้วยคุณต้องซื้อแต่ถุงน่องสีขาวเท่านั้นนะเพราะว่าสีดำมันจะล่อยุงชะมัดเลยโอ้ยพวกยุงที่มันร้ายจริงๆมิสซิสชไนเดอร์ก็บอกต่อว่ามีร้านตัดเสื้อของคนจีนที่รับตัดชุดผ้าฝ้าอยู่หลายแห่งค่ะส่วนชุดชั้นในน่ะคุณต้องการแค่เสื้อบางทรงกางเกงในและก็โปร่งชั้นในเท่านั้นมิสเอ็ดนาก็รู้สึกขำที่มิสซิสชไนเดอร์กับมิสซิสแฮริกเนี่ยก็มาช่วยกันอบรมสั่งสอนว่าควรจะต้องแต่งกายอย่างไรจึงจะถูกต้องเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองร้อนก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมเธอทั้งสองเนี่ยสวมกระโปรงบานยาวกวาดพื้นในขณะที่กระโปรงของเอ็ดนาเป็นกระโปรงทรงแคบพอดีสะโพกและก็สั้นขึ้นมาถึงตาตุ่มก็ต้องมีการปรับเรื่องเครื่องแต่งกายกันพอสมควรจากนั้นก็ถึงเวลาน้ำชาฝรั่งที่มาอยู่ที่นี่ก็ยังคงวัฒนธรรมประเพณีเอาไว้นะคะมิสซิสชไนเดอร์ก็พาเอ็ดนาเดินออกมาที่ระเบียงซึ่งคนรับใช้จัดโต๊ะน้ำชาเอาไว้เรียบร้อยแล้วชุดน้ำชาสีฟ้าขาวมีลวดลายต้นวิลโล่สวยงามทุกคนก็ดื่มชากันในยามบ่ายอย่างรื่นรมเมื่อดื่มกันเสร็จเรียบร้อยในขณะที่มิสเตอร์ชไนเดอร์ลุกขึ้นจากโต๊ะแล้วก็จะกลับไปทำงานต่อก็หันมาบอกเอ็ดนาว่าเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเวลา6โมงเย็นผมจะพาคุณไปที่วังหลังมุมระเบียงตรงที่เราดื่มชากันอยู่ใต้ร่มเงาของต้นมะขามใหญ่ที่ปลูกอยู่ในสนามหน้าบ้านสายลมอ่อนๆจากอ่าวสยามพัดผ่านหนองน้ำมาเป็นระยะทางไกลมากระทบใบมะขามที่เล็กละเอียดให้พริ้วไหวเสมือนผ้าลูกไม้แนวต้นผู้ระหงดอกสีแดงแบ่งเขตสนามหญ้าเบื้องล่างออกจากคลองด้านนอกซึ่งมีเรือเป็ดผูกเกยตื้นอยู่บนดาดฟ้าเล็กๆของเรือมีครอบครัวชาวเรือนั่งล้อมวงกินอาหารเย็นกันเลยกำแพงอิฐสูงออกไปคือสุสานจีนเก่าแก่ที่ตอนนี้ก็มีต้นไม้ปกคลุมเสียจนมิดราวกับป่าด้านหลังของหน่วยมิชชันนารีนี้อยู่ติดกับถิ่นคนจีนซึ่งนับว่าเป็นถิ่นที่มีคนหนาแน่นที่สุดในเมืองแล้วแต่กระนั้นจากจุดที่เรานั่งอยู่นี้ก็ไม่เห็นมีหลังคาบ้านสักหลังอยู่ในสายตาบรรยากาศช่างสงบเงียบปราศจากเสียงเด็กๆหรือเสียงอึกทึกจากถนนนิวโรสมารบกวนโดยสิ้นเชิงจากนั้นรถแครีก็ข้ามสะพานเล็กๆมารับเอ็ดนาอีกครั้งหนึ่งมิสซิสแฮริกเข้าห้องพักของเธอไปแล้วเอ็ดนาอำลามิสชไนเดอร์และเด็กๆและจากนั้นก็เดินทางออกมาจากหน่วยมุ่งหน้าขึ้นเหนือต่อไปบนถนนนิวโรสหรือว่าถนนเจริญกรุงมิสเตอร์ชไนเดอร์ก็วิเคราะห์วิจารณ์บรรยายอธิบาย
ให้ผู้ที่มาใหม่เข้าใจถึงสภาพบ้านเมืองที่เห็นสองข้างทางซึ่งตอนนี้พลุกพล่านยิ่งกว่าเมื่อขามาเมื่อเช้าเพราะว่าเป็นช่วงบ่ายแล้วแถวนี้เป็นถิ่นของคนจีนในขณะที่ใต้ลงมาจะเป็นถิ่นของคนมอญและก็มาเลย์ผู้คนนับพันลังไหลออกมาจากที่อยู่อาศัยเพื่อมาเดินรับอากาศเย็นสบายในยามอาทิตย์อัสดงที่แถวนี้มิสเตอร์ชไนเดอร์เรียกว่าถิ่นที่มีไฟไหม้เป็นประจำเนื่องจากบ้านเรือนสร้างด้วยไม้ไผ่และหลังคามุงจากถิ่นของคนจีนสิ้นสุดลงเมื่อมาถึงคลองแห่งที่สองก็คือคลองสีลมถิ่นนี้มีสภาพที่ตรงกันข้ามกับถิ่นคนจีนโดยสิ้นเชิงอาคารสองชั้นรูปทรงคล้ายคลึงกันแต่สร้างแบบก่ออิฐถือปูนเรียงรายอย่างเป็นระเบียบชั้นล่างเป็นร้านค้าชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัยนี่คือย่านธุรกิจและการค้าของชาวต่างชาติซึ่งวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงาเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์มีสถานทูตอังกฤษและอเมริกามีธนาคารของอังกฤษและฝรั่งเศสมีสโมสรของคนอังกฤษ2แห่งมีบริษัทขนาดใหญ่ของคนเยอรมันและร้านค้าขายข้าวของกับเสื้อผ้าระดับสูงของคนอินเดียจากนั้นรถม้าก็วิ่งผ่านคลองแห่งที่3คลองพดุงกรุงเกษมค่ะมาถึงช่วงทางตรงของถนนนิวโรดที่แสนจะคึกคักซึ่งที่นี่มีกิจกรรมมากมายสารพัดอย่างเอ็ดนาบรรยายว่ามีคนขายเหล็กและช่างตีดีบุกส่งเสียงดังโช่งแช่งมีคนงานฟอกหนังเนื้อตัวมอมแมมกางหนังสัตว์ล้ำมานอกถนนส่งกลิ่นคลุ้งมีช่างทำเฟอร์นิเจอร์วายและไม้สักเลื่อยไม้และตอกตะปูเสียงดังลั่นตลอดเวลาถัดจากนั้นก็เป็นพวกช่างเงินช่างทองและย่านที่มิสเตอร์ชไนเดอร์เรียกว่าตลาดโจรจนกระทั่งในที่สุดมิสเอสนาบรูเนอร์ก็อดถามขึ้นมาไม่ได้ว่าทำไมสยามถึงไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่เลยล่ะคะตอนที่จะข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาที่นี่ฉันถูกล้อเลียนมากเลยค่ะว่าจะไปที่ที่ไกลปืนเที่ยงอยู่ถึงสุดขอบโลกโน่นเลยหรืออย่างไรนี่เป็นคำถามซึ่งเอ็ดนาสงสัยมากเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับฮ่องกงกับสิงคโปร์แล้วทำไมสยามถึงได้ดูล้าหลังป่าเถื่อนขนาดนั้นในสายตาของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกทั้งที่พอมาถึงจริงๆก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายนะมิสเตอร์ชไนเดอร์จะให้คำตอบว่าอย่างไรน่าสนใจนะคะติดตามได้ตอนหน้าตอนที่3สยามคือบ้านของเราเอ็ดนาบรูเนอร์บาลลี่แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าตอนที่3นะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง